ขอน้อมกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งเจริญธรรมพี่น้องลูกอโศกทุกท่านอาตมาชื่อสมณะดวงดีได้ไปขอเปลี่ยนชื่อกับพ่อท่านพ่อท่านบอกว่าดวงดีดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนภาษาไทยไม่ต้องแปลรู้สึกภูมิใจในชื่อนี้และสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือได้มาเกิดเป็นลูกพ่อท่านถ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นลูกพ่อท่านป่านนี้ก็เป็นแค่พระธรรมดาไม่ได้มาเป็นสมณะเหมือนปัจจุบันนี้เป็นพระธรรมดาก็คือฉันเช้าและเอนฉันเพลแล้วก็นอนบ่ายๆก็พักผ่อนค่ำก็จำวัดดึกสงัดซัดมาม่าตื่นขึ้นมานับดอกเบี้ยหอนเทียดบกระติงแดงพอมีแรงก็หารับกิจนิมนต์ได้เงินฝากแบงค์ฝากธนาคารกลายเป็นพระมหาศาลคือพระรวยไปนะแต่มาเป็นลูกพ่อท่านได้เป็นสมณะได้ลดละกิเลสได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองจากแต่ก่อนไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์แต่มาอยู่กับพ่อท่านพ่อท่านสอนให้เราได้มีตาทิพย์หูทิพย์คือรู้จักเสียง2เสียง1เสียง2ที่ใครว่าอะไรเราก็เห็นว่าเป็นเสียงหนึ่งเสียงสองตาทิพย์คือได้เห็นผีที่มีอยู่ในตัวเรามีอย่างเรียกตัวตนได้แก่ผีนรกผีเปรตผีอสุรกายและก็ผีเดรัจฉานได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงๆพอมันเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเห็นว่าผีเกิดแล้วรู้ตัวเองแล้วก็สามารถปราบผีฆ่าผีประหารผีในที่สุดเราก็สามารถบรรลุหรือว่าบรรลุถึงนิพพานได้นิพพานก็ไม่ใช่การตายในทางร่างกายนิพพานก็คือการดับอะไรดับกิเลสนิพพานคือการดับนิพพานไม่ใช่ดับจิตหากชีวิตของเรายังมีคือฆ่าเปรตมารผีคือฆ่าเปรตมารผีที่มันมีอยู่ในโจรเราดับใจที่เร่าร้อนดับนิวรณ์ที่แผดเผาให้เย็นและว่างเบานั้นแหละเราถึงนิพพานเพราะงั้นมาอยู่กับพระท่านเราเห็นนิพพานเราเห็นผีเห็นกิเลสอิเยตัวเราและสามารถปราบกิเลสได้เป็นผู้มีคุณวิเศษอย่างนี้เองเจริญธรรมสำนึก